สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งทางอมรินทร์ทีวีช่อง34นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารจานเดียวแบบไทยๆมาฝากคุณผู้ชมล้อมวงรับประทานกันได้เลยนะครับกับอุด้งน้ำยาปลาดุกย่างกับคางกุ้งทอดกรอบนะครับคุณผู้ชมครับน้ำยาเนี่ยใครๆก็ทำได้นะแต่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เปลี่ยนจากเนื้อปลาธรรมดาเป็นปลาดุกย่างคุณผู้ชมจะได้กลิ่นหอมหอมของปลาดุกวันนี้เปลี่ยนเป็นเส้นอุด้งเด้งดึงดังหนุบหนับหนุบหนับเด็กๆชอบนะคุณผู้ชมและยิ่งมากินคู่กับคางกุ้งกรอบด้วยโอ้ฟินมากคุณผู้ชมครับอุด้งน้ำยาปลาดุกย่างเนี่ยจะบอกกับคุณผู้ชมว่าเก๋แล้วนะแต่ยิ่งเก๋ไปกว่านั้นก็ตรงคางกุ้งทอดกรอบนี่แหละอันนี้เตรียมอุ่นน้ำมันไว้ก่อนให้ร้อนๆวิธีการทำไม่ยากนะคุณผู้ชมคางกุ้งล้างเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าหรือกระดาษซับซับให้แห้งๆนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็แน่นอนที่สุดแป้งประกอบอาหารโกกิซองนี้จะช่วยให้คางกุ้งของเรากรอบนะคุณผู้ชมใส่ก็ไม่ต้องมากคุณผู้ชมใส่นิดหน่อยเท่านั้นแหละก็โรยไปเลยคุณผู้ชมโรยไปตอนที่แบบคางกุ้งยังชื้นๆอย่างเงี้ยเราไม่ได้ให้ใส่เยอะแยะมากมายนะคุณผู้ชมคลุกพอเข้ากันเห็นไหมคุณผู้ชมพอคางกุ้งเริ่มแบบมีแป้งเกาะๆหน่อยๆคุณผู้ชมครับแล้วก็น้ำค่อยๆใส่นิดเดียวแค่นี้อย่าให้ถึงกับเปียกโซกเป็นอันขาดอันนี้ๆๆชื้นละชื้นเสร็จแล้วก็งาขาวเป็นผลิตภัณฑ์งาขาวตราข้าวทองนะคุณผู้ชมใส่ลงไปแล้วก็คลุกๆให้มีงาติดๆเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ค่อยหยิบตรงปลายคางหนึ่งคางหย่อนเสียโอ๊ยตายแล้วคุณพระพอดีแล้วรีบหย่อนคางต่อไปเห็นไหมคุณผู้ชมแป๊บเดียวเท่านั้นเองคางกุ้งของเราก็จะกรอบชวนรับประทานมากคุณผู้ชมดูสิเอาล่ะคุณผู้ชมประเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำน้ำยาปลาดุกย่างกันนะครับคุณผู้ชมครับตำรับน้ำยาปลาดุกย่างของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้น้ำพริกแกงเผ็ดตราโลโบเนี่ยจะเอามาซองหนึ่งแล้วก็จัดการตักเอาแต่น้ำพริกใส่ลงไปในโถนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมปลาดุกเนี่ยซื้อปลาดุกย่างที่เขาย่างเสร็จแล้วจากตลาดแล้วเราก็แกะเอามาเฉพาะเนื้อหนังก็เอานะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ชอบกลิ่นปลาดุกย่างมันแบบสโมกกี้หน่อยๆมันแบบมันลมควันนะคุณผู้ชมพยายามดูดีๆต้องไม่มีก้างนะอยากให้น้ำยามีเนื้อนะคะคุณผู้ชมเราก็ใส่หอมแดงลงไปไม่ได้ใส่กระดาษทิชชู่นะคะว้ายตายแล้วพูดอะไรไปแล้วก็กระชายล้างสะอาดไม่มีขี้ดินเห็นไหมคะคุณผู้ชมล้างสะอาดสะอาดเสร็จแล้วก็กะทิอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกนะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้เวลาสั้นๆแค่3ชั่วโมงในการผลิตรับรองความหอมมันในทุกขวดนะคุณผู้ชมไม่แต่งกลิ่นแล้วก็สีสังเคราะห์นะคุณผู้ชมครับก็ใส่ลงไปในโถเลยนะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเป็นคนชอบรับประทานน้ำยาแบบข้นๆก็เลยไม่เติมน้ำนะคุณผู้ชมใช้กะทิทั้งหมดเลยจัดการปิดฝาซาบดให้ละเอียดนะคุณผู้ชมครับหอมกลิ่นหอมมากเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็เทลงกระทะเห็นไหมคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนื้อปลาดุกจะขึ้นมาฟูกระชายแล้วก็หอมแดงคุณผู้ชมดูสิสีของน้ำพริกแกงเผ็ดออกมาเป็นน้ำยาที่สีสันชวนรับประทานตั้งแต่ยังไม่ทันจะเริ่มปรุงเลยนะเอาเวลาพอจะเริ่มเดือดนะคุณผู้ชมเคี่ยวไปเรื่อยๆก็แตกมันนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้ไม่อยากให้กะทิของเราถึงขั้นแตกมันมากปรุงรสนะคุณผู้ชมอาจจะยิ่งสักก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนิดนึงก้อนเล็กๆเอาหวานๆนิดๆไม่เยอะแล้วก็น้ำปลาก็ใส่ลงไปหน่อยนึงนะคุณผู้ชมนะเราก็จะได้น้ำยาที่ชวนรับประทานละคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บละลายน้ำปลาเข้ากันเนื่องจากว่าน้ำยาที่ถูกต้องจะต้องครบรสแบบซ่อนเปรี้ยวนิดหนึ่งคุณผู้ชมเพราะฉันจะต้องแอบเหยาะน้ำมะขามเปียกซึ่งเดี๋ยวนี้นะคุณผู้ชมจะยิ่งสักก็ไม่มายืนขยำขยำแล้วก็คั้นน้ำมะขามเปียกเองเพราะตอนนี้ใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้คุณผู้ชมโอ้ใช้ง่ายมากเพียงแค่ตัดซองปุ๊บนะก็ใช้ได้เลย
เปรี้ยวจากมะขามธรรมชาติจริงๆคุณผู้ชมเนื้อมะขามแท้ๆเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวดูสิเนี่ยเห็นไหมใส่ไปนิดหนึ่งแค่นี้สำหรับน้ำยาเพราะเราต้องการความเปรี้ยวแบบซ่อนๆแล้วก็ใบมะกรูดใส่ลงไปอุ๊ยตายหอมมากเลยอ่ะตายตายดูสิคุณผู้ชมน่ารับประทานมากมีความข้นที่ประดับพอดีเลยคุณผู้ชมเอาละเดือดแล้วปิดเตานี่อุด้งจัดการต้มจนนุ่มมีผักกาดดองมีไก่ต้มใบแมงลักเราก็คางกุ้งกรอบเตรียมให้เรียบร้อยนะคุณผู้ชมโอ้ยตายแล้วน้ำยาปลาดุกย่างหอมนะชวนกินมากคุณผู้ชมเดนว่าเสร็จจากรายการนี้เดนอยากจะไปเปิดร้านนะคะคุณผู้ชมคะเอามาเอาสูตรนี้แล้วไปเปิดร้านด้วยกันครับWe'll be right back.